สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูโบนะคะในชั่วโมงของทักษะวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาทบทวนนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตค่ะสำหรับสิ่งมีชีวิตนะคะก็หมายถึงสิ่งที่มีตัวตนนะคะสามารถเคลื่อนที่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้จะต้องใช้พลังงานนะคะในการดำรงชีวิตต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตก็จะหมายถึงสิ่งที่สามารถเจริญเติบโตได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้สืบพันธุ์ได้มีเซลล์ต้องการอาหารนะคะแล้วก็มีการขับถ่ายนะคะพวกนี้ก็คือจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นนะคะส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกันก็คือไม่สามารถทําสิ่งใดได้เลยสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปนะคะที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยในระยะเวลาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งก็จะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในสนามหญ้านะคะก็จะประกอบไปด้วยไส้เดือนดินตั๊กแตนหนอนต้นหญ้านะคะหรือในสระน้ําจืดนะคะก็จะประกอบไปด้วยจอกแหนปลาหอยเป็นต้นนะคะซึ่งลักษณะของบริเวณที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะคะเราจะเรียกว่าแหล่งที่อยู่นั่นเองซึ่งตัวอย่างของแหล่งที่อยู่นะคะก็อย่างเช่นทะเลขอนไม้นะคะบริเวณพื้นดินบริเวณพื้นหญ้าสระน้ําหรือบึงนะคะซึ่งแหล่งต่างๆนะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งก็จะใช้แหล่งที่อยู่อาศัยนี้นะคะเพื่อการดํารงชีวิตอยู่นะคะสืบพันธุ์แล้วก็ป้องกันศัตรูนั่นเองค่ะสำหรับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยครูก็จะมีการใช้เครื่องหมายนะคะเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันนั่นเองก็จะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบแล้วก็ศูนย์นะคะซึ่งเครื่องหมายบวกเนี่ยก็จะหมายถึงการที่ได้ประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองส่วนเครื่องหมายลบนะคะก็หมายถึงการเสียผลประโยชน์ให้อีกฝ่ายหนึ่งและศูนย์นะคะก็จะหมายถึงการไม่ได้แล้วก็ไม่เสียผลประโยชน์นั่นเองค่ะในอีกไม่กี่สัปดาห์นะคะเราก็จะทําการสอบกลางภาคแล้วนะคะคุณครูก็จะมาทบทวนนะคะเนื้อหาบทเรียนนะคะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมพร้อมเพื่อที่จะสอบในกลางภาคนี้นะคะซึ่งก็จะมาทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนั่นเองเรามาดูในหัวข้อที่1นะคะในเรื่องของภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะในการได้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตต่างได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นผีเสื้อกับดอกไม้นะคะก็ผีเสื้อเนี่ยก็จะได้ประโยชน์โดยการดูดน้ําหวานจากเกสรของดอกไม้ส่วนดอกไม้นะคะก็จะอาศัยผีเสื้อที่ช่วยในการผสมเกสรนั่นเองนะคะส่วนนกเอี้ยงกับควายนะคะคือภาพทางด้านขวามือนะคะควายนะคะก็จะรู้สึกว่าไม่ถูกแมลงรบกวนเพราะว่านกเอี้ยงเนี่ยได้จับแมลงนะคะบนหลังควายนะกินเป็นอาหารนั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นสภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนสัญลักษณ์แทนนะคะก็คือบวกกับบวกนั่นเองนะคะก็คือการได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะนั่นก็คือเพลี้ยนะคะเพลี้ยก็จะอาศัยมดดำนะคะเพลี้ยกับมดดำนั่นเองเพลี้ยเนี่ยจะอาศัยมดดำนะคะไปวางไข่บนพืชนะคะเพื่อดูดน้ำเลี้ยงจากพืชนั่นเองส่วนมดดำนะคะก็จะได้อาหารจากเพลี้ยนะคะด้วยการดูดน้ำเลี้ยงจากเพลี้ยนั่นเองค่ะมาดูภาวะที่2กันเลยนะคะภาวะที่2นะคะก็คือภาวะการพึ่งพากันนั่นเองซึ่งเป็นความสัมพันธ์นะคะที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะโดยต่างฝ่ายต่างจะได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนสัญลักษณ์นะคะนั่นก็คือบวกกับบวกนั่นเองการได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะก็คือบวกกับบวกนะคะอย่างเช่นภาพนี้นะคะยกตัวอย่างรากับสาหร่ายนะคะสาหร่ายเนี่ยก็จะสามารถสร้างอาหารได้เองนะคะโดยจะอาศัยความชื้นจากรานั่นเอง
และรานะคะก็จะได้รับอาหารจากสาหร่ายนั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะคะจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ถ้าแยกออกจากกันเมื่อไหร่นะคะก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งสองฝ่ายนั่นเองค่ะเรามาดูภาวะที่3นะคะภาวะที่3ก็คือภาวะอิงอาศัยนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตฝ่ายหนึ่งนะคะได้รับประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้แล้วก็ไม่เสียผลประโยชน์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนสัญลักษณ์นะคะนั่นก็คือบวกกับศูนย์นั่นเองนะคะบวกก็คือการได้ประโยชน์ส่วนศูนย์เนี่ยไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นภาพนี้นะคะก็คือภาพฉลามกับเหาฉลามโดยเหาฉลามเนี่ยก็จะอาศัยการกินอาหารนะคะการกินเศษอาหารเนี่ยจากการที่ฉลามเนี่ยกินเสร็จแล้วนะคะแล้วค่อยๆมีเศษชิ้นเนื้อตกหล่นลงมานะคะแต่ว่าฉลามเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นะคะส่วนเหาฉลามเนี่ยก็คือปลาทะเลชนิดหนึ่งนะคะที่มีอวัยวะนะคะที่ใช้ในการสำหรับดูดติดกับสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่นั่นเองนะคะก็จะได้รับนะเศษอาหารจากฉลามนั่นเองค่ะภาวะต่อมานะคะภาวะการล่าเหยื่อนะคะซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะได้รับประโยชน์เต็มๆเลยแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะเสียผลประโยชน์นั่นเองนะคะซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์เนี่ยเราจะเรียกว่าผู้ล่าส่วนผู้ที่เสียผลประโยชน์นะคะเราจะเรียกว่าเหยื่อนั่นเองนะคะซึ่งผู้ล่าเนี่ยได้รับประโยชน์นะคะเวลาเขียนสัญลักษณ์นะคะก็จะแทนสัญลักษณ์คือเครื่องหมายบวกนะคะส่วนนะคะผู้เสียผลประโยชน์นะคะนั่นก็คือเหยื่อเราก็จะเขียนสัญลักษณ์นะคะโดยเครื่องหมายลบนั่นเองนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสิงโตกับม้าลายนะคะสิงโตเนี่ยก็จะเป็นผู้ล่าและม้าลายเนี่ยก็จะเป็นเหยื่อนะคะหรือกบกับแมลงนะคะกบก็จะกินแมลงใช่ไหมคะกบเป็นผู้ล่าส่วนแมลงเนี่ยก็จะเป็นเหยื่อนั่นเองค่ะมาดูภาวะที่5นะคะภาวะที่5นี่ก็คือภาวะปรสิตนะคะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดเนี่ยที่มาอยู่ร่วมกันโดยที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะจะไปอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนั่นเองโดยที่ผู้อาศัยเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์นะคะส่วนผู้ที่ถูกอาศัยเนี่ยก็จะเป็นผู้เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นผู้ที่ไปอาศัยนะคะได้ประโยชน์เราก็จะเขียนเครื่องหมายบวกส่วนผู้ที่นะคะถูกอาศัยก็จะเป็นผู้เสียผลประโยชน์นั่นก็คือเครื่องหมายลบนั่นเองนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นภาพนี้นะคะก็คือต้นกาฝากกับต้นไม้นะคะโดยกาฝากเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์นะคะโดยกาฝากเนี่ยก็จะไปดูดน้ําแร่ธาตุอาหารจากต้นไม้ส่วนต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เสียประโยชน์นะคะก็คือจะสูญเสียน้ําแล้วก็ธาตุอาหารนั่นเองค่ะภาวะต่อมานะคะภาวะแข่งขันนั่นเองภาวะแข่งขันนะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะคะหรือว่าต่างชนิดกันนะคะต้องการปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันนะคะและปัจจัยนั้นเนี่ยจะต้องมีจํากัดหรือว่าต่างกันต่างแข่งขันเพื่อแสวงหาปัจจัยนะคะที่ต้องการในการดํารงชีพโดยต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่นะคะอย่างเช่นต้นไม้ที่ปลูกรวมอยู่ในบริเวณเนื้อที่ที่จํากัดนะคะก็จะพยายามเจริญเติบโตนะคะพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยเจริญเติบโตสูงขึ้นนะคะเพื่อรับแสงแดดนะคะส่วนภาพนี้นะคะคือภาพฝูงปลานะคะที่กำลังมีการแย่งตะครุบเหยื่อนะคะหรือยกตัวอย่างอย่างเช่นสุนัขนะคะแย่งกันกินอาหารเป็นต้นนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยการแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตเดียวกันเนี่ยก็มักจะรุนแรงมากนะคะมากกว่าพวกกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ต่างชนิดกันนั่นเองค่ะส่วนภาวะนะคะต่อไปนี้นะคะภาวะที่7และภาวะที่8นี้นะคะเป็นภาวะที่คุณครูนะคะได้เพิ่มเติมจากเนื้อหาบทเรียนของเรียนนะคะซึ่งทั้ง2ภาวะนี้นะคะไม่ได้มีอยู่ในบทเรียนนะคะแต่ว่านะคะนักเรียนก็ต้องมีการเรียนรู้เอาไว้นะคะเกี่ยวกับภาวะเป็นกลางและภาวะต่อต้านนะคะซึ่งภาวะที่7ก็คือภาวะเป็นกลางนะคะจะเป็นการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
นะคะอย่างเช่นนกกับกระต่ายในทุ่งหญ้านะคะก็นกกับกระต่ายเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะโดยไม่เสียผลประโยชน์นะคะซึ่งก็จะเป็นภาวะเป็นกลางนั่นเองสามารถอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันได้นะคะส่วนภาวะที่8นะคะก็จะเป็นภาวะการต่อต้านนะคะเป็นการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต2ชนิดนะคะที่ฝ่ายหนึ่งอ่ะมีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่งยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นราเพนิซิลลีนนะคะก็จะมีการหลั่งสารในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนั่นเองค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการทบทวนนะคะทั้ง8ภาวะในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะเด็กๆว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะจำได้หรือไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเนี่ยนะคะอยู่ในภาวะใดบ้างมาดูภาพแรกกันเลยภาพนี้นะคะคือไรเคนนะคะคือราและสาหร่ายนั่นเองนะคะเด็กๆคิดว่าอยู่ในภาวะใดลูกหลายๆคนนะคะตอบถูกต้องนะคะนั่นก็คือภาวะพึ่งพากันนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดนะคะนั่นก็คือรากับสาหร่ายนะคะก็จะพบตามเปลือกไม้นะคะขนาดใหญ่การอยู่ร่วมกันทั้งราและก็สาหร่ายเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะก็คือสาหร่ายเนี่ยก็จะสร้างอาหารได้เองนะคะส่วนราเนี่ยก็จะได้รับความชื้นนะคะสาหร่ายเนี่ยจะรับความชื้นจากรานะคะส่วนราเนี่ยก็จะได้อาศัยนะคะดูดอาหารที่สาหร่ายสร้างขึ้นนั่นเองค่ะภาพต่อมานะคะก็คือสิงโตกับม้าลายนะคะอยู่ในภาวะใดลูกสิงโตกับม้าลายก็อยู่ในภาวะการล่าเหยื่อนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยมาดูกาฝากกับต้นไม้อยู่ในภาวะใดคะกาฝากกับต้นไม้นะคะอยู่ในภาวะปรสิตนั่นเองนะคะอีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์นั่นเองซึ่งนะคะกาฝากนะคะก็จะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้นะคะส่วนต้นไม้เนี่ยก็จะถูกแย่งอาหารไปนะคะถูกแย่งแร่ธาตุไปนะคะก็จะเป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์นั่นเองค่ะภาพต่อมาฉลามกับเหาฉลามอยู่ในภาวะใดลูกฉลามกับเหาฉลามนะคะก็จะอยู่ในภาวะอิงอาศัยนะคะซึ่งภาวะนี้นะคะก็จะมีการได้ประโยชน์นะคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่เสียประโยชน์นะคะฝ่ายที่ได้ประโยชน์นั่นก็คือเหาฉลามนั่นเองส่วนฝ่ายที่ไม่เสียประโยชน์ก็คือฉลามนั่นเองนะคะก็จะเป็นภาวะการอิงอาศัยนั่นเองค่ะภาพต่อมาเลยนะคะผีเสื้อกับดอกไม้สำหรับภาพนี้นะคะเด็กๆหลายคนตอบได้ทันทีเลยนะคะนั่นก็คือภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเองนะคะภาวะนี้นะคะก็คือผีเสื้อเนี่ยก็จะได้ประโยชน์โดยการดูดน้ำหวานนะคะส่วนดอกไม้เนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์ก็คือช่วยในการผสมเกสรนั่นเองนะคะต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายสัญลักษณ์เครื่องหมายนั่นก็คือบวกทั้งคู่นั่นเองค่ะภาพต่อมานะคะรังนกบนต้นไม้รังนกนะคะนกมาทํารังบนต้นไม้ภาวะอะไรลูกภาวะอิงอาศัยนั่นเองค่ะต่อมานะคะนกเอี้ยงบนหลังควายนกเอี้ยงบนหลังควายก็คือภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเองค่ะเห็บนะคะภาพนี้ก็คือเห็บนะเห็บคือภาวะอะไรลูกภาวะปรสิตนั่นเองค่ะภาพถัดมานะคะก็คือต่อไทรกับลูกไทรนะคะก็คือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันโดยต่อไทรเนี่ยก็จะเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะคะที่อาศัยอยู่ในดอกไทรจะมีลักษณะพิเศษนะคะที่อัดตัวกันแน่นนะคะจนมองคล้ายกับลูกไทรภายในลูกไทรเนี่ยก็จะมีทั้งดอกนะคะซึ่งเป็นดอกตัวเมียแล้วก็เป็นดอกตัวผู้นะคะและดอกกอลนะคะซึ่งจะเป็นดอกที่ต่อไทรเนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่
ต่อไซก็จะทำหน้าที่ในการผสมเกสรให้นะคะโดยบินออกจากลูกหนึ่งไปผสมอีกลูกหนึ่งนั่นเองทำให้ต้นไซเนี่ยยังคงสืบพันธุ์ต่อไปได้นะคะต่อไซเนี่ยก็จะอาศัยในลูกไซตลอดชีวิตนะคะวนเวียนหมุนเวียนวัฏจักรแบบนี้ตลอดไปนะคะลูกต่อมาจระเข้กำลังกินอาหารจระเข้แย่งกันกินอาหารก็คือภาวะเลยลูกภาวะแข่งขันนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะตัวอย่างสุดท้ายในวันนี้นะคะนั่นก็คือโปรโตซัวในลำไส้ปลวกนั่นเองนะคะก็คืออยู่ในภาวะพึ่งพากันนั่นเองนะคะซึ่งปลวกเนี่ยก็จะอาศัยโปรโตซัวนะคะลำไส้ของปลวกนะคะส่วนปลวกเนี่ยก็จะอาศัยโปรโตซัวนะคะช่วยในการย่อยเนื้อไม้หรือว่ากระดาษนะคะที่ปลวกกินเข้าไปส่วนโปรโตซัวเนี่ยก็จะได้อาหารจากปลวกนั่นเองค่ะก็จะเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆสามารถที่จะจำได้หรือไม่ว่าความสัมพันธ์เหล่านี้นะคะจะอยู่ในภาวะใดบ้างนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตนะคะทั้งพืชและสัตว์ในระบบนิเวศเนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆนะคะอย่างเช่นมดก็จะกินซากแมลงที่ตายจิ้งจกก็จะกินแมลงที่เป็นอาหารนะคะกินแมลงเป็นอาหารวัวก็จะมีการกินหญ้านะคะและต้นหญ้าเนี่ยก็จะเจริญเติบโตได้โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตนะคะเมื่อพิจารณาจากลักษณะของการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศเนี่ยก็จะพบว่ามีทั้งความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันการเป็นศัตรูไม่พึ่งพาไม่เป็นศัตรูสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะคะได้ประโยชน์แต่อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งก็จะเสียประโยชน์หรือพบว่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะคะได้ประโยชน์แต่สิ่งมีชีวิตหนึ่งนะคะไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์นะคะซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะก็จะมีการจำแนกความสัมพันธ์ก็คือ1ภาวะล่าเหยื่อ2ภาวะปรสิต3ภาวะพึ่งพากัน4ภาวะอิงอาศัย5ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน6ภาวะแข่งขัน7ภาวะเป็นกลางและ8ภาวะต่อต้านนั่นเองซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตนะคะที่กล่าวมานั้นนะคะก็จะสามารถพบได้ในระบบนิเวศนะคะก็จะมีตั้งแต่ระบบนิเวศขนาดเล็กระบบนิเวศขยายขนาดใหญ่นะคะก็จะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะขนาดของประชากรในระบบนิเวศต่างๆนะคะซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะมีการทั้งได้ประโยชน์เสียประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาในชั่วโมงวิทยาศาสตร์แล้วนะคะลูกมันทบทวนบทเรียนให้เยอะๆนะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะในชั่วโมงหน้าเนี่ยครูก็จะมีการทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมตัวที่จะสอบกลางภาคกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลูกในวิชาทักษะวิทยาศาสตร์เอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ